รัฐด้วยตอนนี้ทางรัฐบาลสหรัฐก็มีมาตรการกดดันไปยังบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่สามารถควบคุมเรื่องการเผยแพร่ข่าวปลอมได้โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ค่ะล่าสุดก็ยังมีความเห็นจากผู้นำสหรัฐที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะCOVID misinformation. On COVID misinformation, what's your message to platforms like Facebook? They're killing people. I mean, it really, look, the only pandemic we have is among the unvaccinated. And they're killing people. ก็เป็นคำตอบสั้นๆของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่ผู้สื่อข่าวถามนะคะผู้สื่อข่าวไปถามก่อนที่ท่านจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งคำตอบสั้นๆก็คือการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็เหมือนเป็นการฆ่าประชาชนก่อนหน้านี้เจนปาสกี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงต่อสื่อมวลชนบอกว่า Facebook และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆยังไม่มีมาตรการที่เพียงพอในการรับมือกับข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนและบอกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ควรมีมาตรการมากกว่านี้เพื่อป้องกันสุขภาพสาธารณชนและบอกว่ามีชาวอเมริกันอีกจำนวนมากที่กำลังจะเสียชีวิตเพราะได้รับข้อมูลอันเป็นเท็จและไม่กล้ามาฉีดวัคซีนส่วนโฆษกของ Facebook ออกมาแถลงการบอกว่าไม่ได้ละเลยเรื่องนี้และ Facebook ได้ถอดโพสต์ต่างๆที่ให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับโควิดไปแล้วเนี่ย18ล้านโพสต์รวมถึงยังลบบัญชีสมาชิกที่ทำผิดกฎซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อใหม่ตัวเลขจะไปสูงตามรัฐต่างๆที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่ายังฉีดวัคซีนไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการพยายามประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนออกมาฉีดวัคซีนการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมากๆเลย